เนี่ยนะแอบสั่งแหนมไม่ยอมบอกฉันรู้เงี้ยฉันไม่เก็บตังค์นายหรอกคุณทิ้งก็เพราะฉันรู้ไงว่าเธอจะไม่เก็บตังค์ฉันฉันเลยไม่อยากบอกเธอของซื้อของขายนะแต่ก็เห็นไหมล่ะเธอมีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นตั้งเยอะนสอนนายุแถมยังคนแถวบ้านอีกนี่ฉันคงต้องยอมนายสินะนี่สงสัยต้องแบ่งค่านายหน้าให้ละมั้งเนี่ยฉันไม่เอาหรอกนะขอแค่เธอทำแหนมให้ฉันกินฟรีๆก็พอแล้วขอบใจมากนะบุญทิ้งที่คอยช่วยเหลือฉันตลอดเลยไม่ต้องขอบอกขอบใจอะไรหรอกฉันยินดีช่วยทำไมนายถึงดีกับฉันขนาดนี้ก็บอกเขาไปสิว่าชอบเขาก็เพราะฉันชอบชอบชอบแหนมของลีไงเห็นว่ามันอร่อยดีก็เลยไม่อยากให้ขายไม่ออกอ่ะทำไมถึงไม่กล้าบอกวะขอบใจมากนะบุญทิ้งที่มาส่งฉันไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวอ้าวพี่อมอ้าวลีทำไมวันนี้กลับไวจังอ่ะเอ๊แล้วนั่นใครอ่ะใช่คนที่เจอที่ตลาดป่ะใช่จ้ะเร็วทำอย่างนี้กับลีเกมวันนี้ได้ไหมบุญทิ้งทำอะไรอ่ะลีไม่ต้องมาห้ามฉันปล่อยฉันที่จัดการคนหลายใจนี่ทีอ่ะหน้าตัวเนี่ยมีลีเป็นแฟนอยู่แล้วแท้ยังจะควงกันอื่นอีกอ่ะพิงไปกันใหญ่แล้วพี่โอมไม่ใช่แฟนฉันเก๋ไหมมันลีมันเสียใจแค่ไหนอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ลีว่าไงนะโอมเป็นญาติลีแล้วลีมาขออาศัยอยู่ด้วยใช่แล้วเนี่ยก็กระแตแฟนพี่โอมเขาโอ้ยจะขอโทษจริงๆจ้ะถ้าไม่รู้จะขอโทษจะทำไงก็ได้จะให้กราบก็ได้จ้ะไม่ต้องช่างมันเถอะแล้วก็หัดฟังไอ้ลีนบ้างนะทีหลังอย่าไปใจร้อนใส่ใครอยู่นี่อีกล่ะเข้าใจไหมครับว้าวยังโอ้โหบ้าอะไรคุณทิ้งกล่องทำไมเจ็บเจ็บเจ็บปวดจะไม่มีวันพ่ายแพ้